แต่ทีมงานใจชนเสานะคะเป็นนวัตกรรมนะคะชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้นำเสนอวิชาการกระทรวงหรือเปล่าคะจะนำไปเสนอในวันที่22กันยายนค่ะนำส่งเสนอเข้าไปของจังหวัดชัยภูมิ7เรื่องแต่ว่ามีอยู่2เรื่องที่ได้รับการเลือกแล้วก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งในกระทรวงใช่กระทรวงค่ะที่ขอนแก่นใช่ค่ะ11/12/13กันยาเนาะใช่ค่ะวันที่12ค่ะโอเคให้กำลังใจนะคะแล้วก็อาจจะคว้ารางวัลมาได้เป็นนวัตกรรมส่วนหนึ่งนะคะพี่ชอบเรื่องอะไรมากเลยอ่ะชอบเรื่องของเราก็เลยว่าจะเมื่อกี้ที่บอกเรื่องหมดจิตวิญญาณของนักสืบแพทย์เนาะฟังแล้วดูสวยงามนะคะและเป็นการแคร์นะคะแคร์คนไข้แคร์ผู้ที่มารับบริการนะคะได้ดีนะคะเป็นการนำเสนอที่ครอบคลุมหมดในลักษณะของการนำเสนอด้วย oral presentation นะคะพูดถึงประเด็นทั้งหมดนะคะก็โอเคเลยนะคะใช้ได้ทีเดียวนะคะชื่นชมค่ะอย่างก็ไม่มีอะไรนะคะก็กระบวนการการนำเสนอแล้วก็วิธีการโปรเซสนำเข้ามาจนกระทั่งผลสรุปมาผมคิดว่าถือว่างานนี้เราก็ทำได้ดีนะเพราะว่ามันสมบูรณ์แต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันแล้วให้เชื่อแน่เข้าไปถ้าจะมีก็คือจะปรับบางอย่างให้แบบมันคมมากขึ้นเช่นบางทีพวกอุปกรณ์ยึดตึงเด็กสำหรับถ่ายเอ็กซเรย์ก็คำว่าเด็กของเราพอไปอ่านแล้วความสำคัญของปัญหาเราพูดถึงเด็กเล็กและเด็กโตแต่เหมือนจะทำกับเด็กเล็กใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเป็นอายุมาเป็น0-2หรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเล็กถึง0-2 ปีค่ะก็คือในสถิติและผลงานเราก็คาดการณ์เฉพาะเด็กแรกเกิดถึง2 ปีในภาพ position ค่ะครับผมพอดีว่าในนี้มันพูดเด็กเล็กเด็กโตต่างๆมามันก็อาจจะทำให้ไม่แน่ใจว่าเราหยิบคือเด็กเล็กอย่างเดียวหรือเปล่า0-2นะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรเซสต่างๆในของการพัฒนามาเนี่ยจริงๆถ้าแต่ละโปรเซสมาเนี่ยเพิ่มเติมของตัววัดของเราอ่ะคือด้วยความที่แต่ละโปรเซสคือเสน่ห์ของวัตกรรมคือมันทำแล้วก็ใช้แล้วก็ปรับปรุงก็มีตัววัดตัวหนึ่งนะฮะพอวัดไปแล้วมาแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นก็พัฒนาต่อหรือโอเคมันอาจจะมีในเชิงที่เป็นบริเวณที่หมายความว่าในเชิงที่ไม่ได้อยู่ในตัววัดซึ่งก็ประกอบได้เข้าไปแล้วเราก็ปรับแก้ในโปรเซสมันแต่ไอ้พวกตัววัดต่างๆนี่ต้องคงไว้อยู่เพราะเราได้ตั้งไว้ใช่ไหมฮะโอเคมันไม่ถูกมันไม่ดีขึ้นตามแต่ละโมเดลมาโมเดลที่หนึ่งอาจจะถ้าไม่แสดงตัววัดมันอาจจะโมเดลที่หนึ่งมันอาจจะดีพอ3ตัววัดตรงวัตถุประสงค์เรามันอาจจะคนอาจจะเชื่อว่าโมเดลที่หนึ่งมันนะตรงส่วนนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ในเชิงโพสิทีฟใช่ไหมฮะฉะนั้นพอเรานำส่วนนี้มาเนี่ยถ้าเราจะบอกโปรเซสแต่ละโมเดลมาแล้วเราพัฒนาขึ้นมาต้องตัววัดตัวนี้ต้องแสดงออกมาด้วยเพราะแต่ละโมเดลมันตัววัดพวกนี้มันหายไปไหนเราแสดงจริงแต่ว่าพวกคุณเล่นเทคนิคต่างๆตรงนี้ไม่พอใจตรงนี้อะไรต่างๆหรือว่าตรงนี้มันนิ่มไปตรงนี้มันแข็งไปอะไรเงี้ยมันอาจจะนอกต่อตัววัดของเราแต่ว่าถ้าเราเติมเข้าไปนะแต่ละโมเดลมันมีตัววัดแล้วมันไม่ดีแล้วเราพัฒนาเรื่อยๆมาตัววัดก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ทั้งคนได้เต็มที่ด้วยมันต้องให้โมเดลที่5มามันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราใส่ตัวเลขผมชอบในวิธีการวัตถุประสงค์เราแล้วก็ตอบตอนท้ายแล้วก็ตอบวัตถุประสงค์เราชัดเจนนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะใส่เข้าไปคือพวก M มันเท่าไหร่นะฮะN มันเท่าไหร่ตัวตั้งเท่าไหร่ตัวหารมันเท่าไหร่บางทีเราใส่แต่เปอร์เซ็นต์มาเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคุณศึกษามันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคุณจดตาเผื่ออาจารย์ถามอยู่ค่ะโอเคครับผมนะฮะบางทีวิธีการที่เราใส่ในเปเปอร์เราก็ใส่ลงไปในเปเปอร์ในกลุ่มเล็กๆอะไรต่างๆได้คนก็จะเข้าใจว่าอ๋อ 1.2% นั้น n มันเท่าไหร่เขาสามารถคำนวณกลับได้ไม่จำเป็นต้องบอกตัวตั้งบอก n แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณศึกษามันอยู่เท่าไหร่นะครับกับผมก็จะเปรียบเทียบกลับไปด้วยสิ่งที่เคยเป็นอดีตของคุณมาเนี่ยมันดีอยู่มากเท่าไหร่แล้วคุณศึกษามันมากเพียงพอที่จะเชื่อว่ามันมีคุณค่าหรือเปล่าถ้ามันน้อยถ้าตัววัดเองมันน้อยมาบางทีสิ่งที่เราพูดมาเยอะแยะมากมายมันก็อาจจะแต่ผมว่ามันแปลทำให้คนอื่นเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะนำไปใช้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าโอเคมันยังมีข้อจุดตรงไหนที่นะครับเสน่ห์ของวิชาการมันคือตรงนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คื
เรื่องของเวลาที่เราวัดอัดแสดงให้มันชัดหน่อยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องยึดตรึงเด็กสำหรับไถสเลย์การยึดตรึงเด็กไถสเลย์มาเนี่ยมันมีหลายท่าที่ไถสเลย์เราอาจจะต้องบอกกำหนดในเมโทรโลจีว่าเราวัดไถคือไถสเลย์ที่สเกลหรือเปล่าเป็นเชสเนี่ยมันต้องบอกเชสแต่พอดีวันนี้จะมีสเกลมีผมเลยไม่ได้ว่ายึดตรึงสเลย์ในนวัตกรรมนี้มันสามารถยึดตรึงแล้วถ่ายในทุกภาพหรือเปล่าสมาร์ทโฟนก็คือต่อยอดที่ไปฉะนั้นเวลาที่เราดูมาเราเลือกมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเครื่องมือของเรามันเราใช้วัดเรากำลังวัดฟีมิสเลตตัวไหนเพราะถ้าเราเขียนนี้มาจะทำให้คนเข้าใจว่าเอ๊ะมันทุกท่าหรือเปล่าที่มีประโยชน์ตามตัวชีวะที่ทั้งหมดเพราะเมโทรโลจีมันจะแตกต่างกันเหมือนกันตรงหัวมันขยับแตกต่างมือเด็กขยับแตกต่างกันแล้วแต่ละท่าและแต่ละโมเดลที่มันยึดตรึงมามันมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไปฉะนั้นถ้าเราจะเลือกว่าเราจะวัดตรงไหนนะครับตรงไหนเขียนให้ชัดนะครับตรงนี้เขียนให้ชัดจะทำให้คนรู้ว่าเครื่องมือของเรามันเด่นตรงไหนนะครับโอเคก็เพิ่มเติมส่วนนี้เขียนได้ดีนะแล้วก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากครับขอบคุณค่ะครับผมคิดเหมือนอาจารย์ชลพรตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคืองานเนี้ยมันคือ routine to research นะครับแล้วก็เป็นใช้ action research เข้ามาทำก็คือวาง propose เอาไว้ว่าเราอยากได้เครื่องยึดตึงที่มีสเปคแบบนี้แล้วเราก็ทำเป็นโมเดลหนึ่งแต่ต้องมีตัวเลขต้องมีตัวเช็คครับโมเดลหนึ่งต้องทำตัวเช็คขึ้นมาเลยโมเดลหนึ่งตอบอะไรไม่ตอบอะไรแล้วก็พิจารณาดูแล้วไอ้ตรงไม่ตอบอะไรเนี่ยเราเป็นที่มาของการไปสู่โมเดล2นะครับแล้วก็ไปสู่โมเดล3เพราะทุกอันจะมีเช็คหมดแล้วสุดท้ายโมเดลที่5ก็คือ3 แบบมันก็จะเป็นนี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ถ้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานนี้ละนะครับเนี่ยผมได้ยินงานแบบเนี้ยที่สักแก้วบ่อยมากนะครับรอพลสักแก้วทำงานแบบนี้เยอะมากเลยนะครับโดยคุณคณิษฐาชูชาวนาเนี่ยนักรังสีการแพทย์ของเขาเนี่ยทำเยอะเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเคยรู้จักกันไหมเขาก็เป็นพรีเซนต์ของเขตของเขตสามอะไรเนี่ยนะครับนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก็ทำอย่างนี้บ่อยมากนะครับนะเขาก็จะทำแบบประเภทพัฒนาตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมากตื่นเต้นเลยครับนะถ้ามีโอกาสลองโคลมาดูเป็นทีเป็นเครือข่ายมาดูเจ๊มากขึ้นขอบคุณครับ